ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่เราเรียกกันว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4หน้าที่ของผู้ที่บวชในพุทธศาสนามีหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติธรรมมีหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมนั้นก็มี3ประการด้วยกันหน้าที่ประการแรกก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์หน้าที่ประการที่2ก็คือการฝึกอบรมจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิหน้าที่ประการที่3ก็คือการอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดการอย่างรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่เราจะได้พบกันในเรื่องของธรรมะในชีวิตประจำวันธรรมะในชีวิตประจำวันวันนี้อยากจะเสนอเรื่องของการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตใจโดยตรงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลหลังจากการเฉลิมฉลองในโอกาสวันพ่อแห่งชาติแล้วก็จะต่อด้วยการเฉลิมฉลองในเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่เราท่านทั้งหลายจะเกี่ยวข้องในเรื่องการฉลองอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจในพระพุทธศาสนาของเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับการพัฒนากายการพัฒนากายต้องใช้หมอทางกายการพัฒนาจิตต้องใช้หมอทางจิตหมอทั้งสองฝ่ายนี้จะขาดจากกันไม่ได้เราต้องมีหมอทั้งสองฝ่ายดูแลเราให้สุขภาพของเรามีความสมบูรณ์ที่ท่านเรียกว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพกายไม่ดีส่งผลให้จิตเหี่ยวแห้งเหมือนกันสุขภาพจิตไม่ดีทำให้กายทรุดโทรมเช่นกันดังนั้นเราต้องรักษาทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะบางคราวเราไม่สามารถจะไปควบคุมโรคทางกายได้แต่สามารถพัฒนาจิตให้เห็นธรรมชาติของกายได้การพัฒนาจิตนั้นในพระพุทธศาสนาเราใช้กระบวนการพัฒนาจิตที่เรียกว่ากระบวนการทางวิปัสสนากรรมฐานกระบวนทางกรรมฐานนั้นน่ะที่จะใช้ให้สูงสุดเราทำด้วยกระบวนการวิปัสสนากรรมฐานเพราะกรรมฐานมี2 อย่างคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในขณะนี้เราจะอธิบายถึงเรื่องการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังอยู่ในช่วงของการให้นิสิตผู้ที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้พัฒนาตนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในการปฏิบัตินั้นในขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังปฏิบัติอยู่ที่มหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งการกำหนดปฏิบัติใช้เวลา15วันต่อเนื่องเป็นการปฏิบัติตามหลักสูตรแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เกิดผลทางการปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติอีกอันหนึ่งเป็นการปฏิบัติของระดับปริญญาตรี
ในส่วนกลางทุกรูปคนจะต้องปฏิบัติพร้อมกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาซึ่งจะปฏิบัติระหว่างวันที่17ถึงวันที่27ธันวาคมนี้ในการปฏิบัติจิตอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายจะน้อมนำมาใช้ปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติของพวกเราที่เราใช้เราเน้นการปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงเน้นอิริยาบถใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนการปฏิบัติในอิริยาบถทั้ง4นี้ก็จะเน้นที่การนั่งและการเดินเป็นใหญ่โดยใช้อินทรีย์หรือพละ5เป็นตัวเดินเรื่องก็คือใช้ศรัทธาความเชื่อมั่นความนับถือหรือการศรัทธาต่อการปฏิบัติวิริยะความขยันการทำไม่หยุดไม่หย่อนการทำอย่างต่อเนื่องสติการใช้สติเป็นตัวกำหนดทุกอิริยาบถสมาธิคือความตั้งมั่นในเรื่องที่กำหนดอยู่ที่ใช้สติต่อเนื่องนั้นน่ะให้เห็นอิริยาบถของตนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปัญญาความรู้ในอิริยาบถนั้นๆในสภาวะนั้นๆที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยตัวเดินหลักก็จะเป็นเรื่องของสติเพราะท่านใช้สติยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีจะประยุกต์กับเราอย่างไรในชีวิตประจำวันเราก็ได้ปฏิบัติเป็นหลักอยู่แล้วแต่หากเราไม่กำหนดไม่รู้ไม่มีสัมมาจัญญะก็ยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติเพราะสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานนั้นก็คือการกำหนดรู้ในเรื่องที่มีอยู่ในตนโดยเฉพาะอาการทางจิตที่รู้อาการของกายการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปคืออาการของกายการเคลื่อนไหวของจิตคืออาการของนามเหล่านี้อยู่ในอาการของขันธ์ห้าคือรูปกับนามหรือกายกับจิตส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเราสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสม่ำเสมอในขณะที่ท่านสาธุชนทั้งหลายปฏิบัติภารกิจของตนเองในที่บ้านก็ตามที่ทำงานก็ตามเราทำงานสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อเรามีจิตรับรู้สติระลึกถึงทันอาการที่เราทำอยู่จะเป็นการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวทางกายการพูดการเจรจาการสนทนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยสติที่รู้ตั้งใจพูดคำนั้นๆก็จะเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันจนถึงขั้นมีปัญญารู้จริงเห็นแจ้งได้ก็จะสามารถกระจัดความทุกข์หรือไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันวิปัสสนากรรมฐานก็จะช่วยเราอย่างนี้ทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือความเห็นแจ้งความรู้แจ้งในสภาวะปัจจุบันด้วยสติที่เราตั้งมั่นก็จะเป็นสติสัมปชัญญะทำให้เราทำสิ่งใดก็ตามก็จะมีความปลอดโปร่งโชติช่วงรุ่งโรจน์หรือท่านเรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานอยู่สม่ำเสมอจิตใจอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเราไม่ฝึกตั้งแต่ต้นถึงขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดหมายถึงสูงสุดตามศักยภาพของใครของมันตามเวลาที่มีของใครของมันในช่วงปัจจุบันปฏิบัติอย่างไรนอกจากที่กล่าวแล้วเนี่ยเพราะชีวิตประจำวันของเราต้องสัมผัสกับกิจการต่างๆกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ท่านก็บอกว่าให้พัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาโดยกระบวนการนี้เนี่ยมันก็จะต้องถือหลักที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอคือการพิจารณาตามกระบวนการของการเกิดปัญญาก็คือการฟังเมื่อมีการฟังเกิดขึ้นสติรับรู้พิจารณาไตรตรองให้ดีในขณะนั้นๆก็สามารถทำให้เกิดปัญญาระดับหนึ่งได้กระบวนการที่สองก็มาจากการรับรู้จากการอ่านจากการคิดการไตรตรองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาก็จะสามารถทำให้เกิดความรู้เกิดปัญญาได้ระดับหนึ่งจนถึงขั้นสูงสุดคือนำสิ่งที่ฟังสิ่งที่อ่านสิ่งที่ได้ฟังต่อๆกันมานั้นน่ะ
พิจารณาแล้วนำไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นภาวนามยปัญญาก็เกิดเป็นความรู้จริงการรู้จากการปฏิบัติการรู้จากประสบการณ์ตรงของตนก็จะทำให้เป็นประสบการณ์เก็บไว้ในห้องหัวใจในสิ่งที่เป็นความทรงจำในจิตของตนสามารถรื้อขึ้นมาใช้เมื่อไรก็ได้เมื่อประสบการณ์นั้นๆต้องการจะนำมาใช้เมื่อสิ่งนั้นๆต้องการจะนำมาบอกจะนำมาเตือนคนต่างๆคนอื่นๆจนถึงอนุชนรุ่นต่อไปได้การปฏิบัติตามกระบวนการแบบนี้ก็คือกระบวนการพัฒนาปัญญาโดยกระบวนการของวิปัสสนากรรมฐานแต่ข้อยากก็คือเราจะทำอย่างไรเราจึงจะผ่านขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติแบบนี้ได้เช่นบางคราวบางท่านก็จะไปนั่งกำหนดอาการของกายและของจิตหรือรูปกำนามเช่นนั่งกำหนดพองยุบนั่งไปกำหนดไปก็เกิดอาการปวดเมื่อยทนไม่ได้เกิดความรำคาญเป็นต้นอาการที่เกิดเหล่านี้ท่านเรียกว่านิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นนี้จะเกิดกับเราได้ตลอดเวลาอยู่ที่ลักษณะของใครของมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะธรรมชาติเขาจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วตามอาการของจิตเช่นบางท่านเกิดความรำคาญเนื่องจากมีนิวรณ์หรือเครื่องกั้นที่เรียกว่าพยาบาทเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความพยาบาทหรือโทสะก็ตามเมื่อเกิดโทสะมีความรำคาญเกิดขึ้นก็จะมีความฟุ้งซ่านตามมาความฟุ้งซ่านตามมาก็จะทำให้ตัวอินทรีย์ที่เรียกว่าวิริยะกับตัวสตินั้นมันกำหนดไม่ได้นะฮะก็จะมีการคลายจากความวิริยะออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทันว่านี้คือความฟุ้งซ่านหรือความรำคาญสติก็จะมาถึงปัจจุบันความฟุ้งซ่านความรำคาญก็จะหายไปอาการปวดเราก็กำหนดอาการปวดที่เป็นทุกขเวทนาที่เป็นอาการของขันธ์ห้าเช่นกันการกำหนดรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจะเป็นนิวรณ์ใดก็ตามนะจะเป็นกามฉันทะก็ตามจะเป็นพยาบาทหรือโทสะเกิดขึ้นหรือรำคาญเกิดขึ้นจะเป็นความง่วงเหงาหานอนจะเป็นความฟุ้งซ่านหรือจะเป็นความรังเลสงสัยก็ตามในนิวรณ์5นั้นเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งพอสติเรากำหนดรู้เมื่อไรปัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นเรากำหนดได้เมื่อไรปัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำหนดเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันขณะเรียกว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าหากเราสามารถสืบเนื่องสืบต่อปัญญาที่ชัดเจนเหล่านี้ไปถึงทุกระดับสืบเนื่องไปยาวเท่าไหร่ยิ่งดีจนถึงโอกาสที่กิเลสจะเข้ามาแทรกไม่ได้เช่นความฟุ้งซ่านไม่มีหรือมีก็รู้ทันทีเมื่อก่อนอาจจะรู้นานครั้งหลงไปพอควรหรือความลังเลไม่เกิดขึ้นว่าอย่างนี้จริงไหมความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นความสงสัยซึ่งมีเป็นธรรมดารู้ทันทีก็สามารถผ่านได้ทันทีกามฉันทะเกิดขึ้นเห็นสิ่งสวยงามอยากได้สิ่งที่สวยที่งามอยากได้ความไพเราะอยากได้สิ่งที่อร่อยอร่อยเหล่านี้เป็นต้นก็สามารถรู้ได้ทันทีก็จะรู้เป็นปัจจุบันขณะแล้วปัญญาเกิดขึ้นทันทีเช่นกันความรำคาญก็รู้เป็นปัจจุบันทันทีสติเกิดขึ้นอย่างนี้มากเท่าไหร่ยิ่งดีก็จะทำให้วิริยะสมาธิศรัทธาและปัญญาเป็นสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในโอกาสการปฏิบัติอย่างนี้ท่านผู้ใดอยากร่วมปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็สามารถไปนำปฏิบัติฝึกหัดตนได้ณสถานที่ต่างๆรวมถึงการร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้จิตสงบในระยะหนึ่งก็ได้หรือบางท่านอาจจะถือโอกาสนี้ทำบุญไปด้วยเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทานศีลภาวนาให้ตนเองมีบารมีในเรื่องทานในเรื่องการรักษาศีลเป็นการเฉพาะและเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานให้ครบสมบูรณ์ในส่วนของการปฏิบัติตนในฐานะเป็นชาวพุทธซึ่งปฏิบัติได้ทุกคนอยู่แล้วก็ขอเจริญพรเชิญชวนบอกกล่าวทุกท่านได้ปฏิบัติตามชีวิตประจำวันในเทศกาลอย่างนี้ให้เป็นกุศลติดตามตนไปทุกขณะด้วยปัญญาที่ถือว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาจ
จนถึงขั้นสูงสุดในอนาคตที่จะเกิดนั้นก็คือความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานได้อย่างบริสุทธิ์สมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำพวกเราไปก่อนแล้วขอเจริญพรขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมภาพจะได้ปารภธรรมในหัวข้อที่ว่าอานุภาพของการอยู่กับปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาคำว่าอานุภาพของการอยู่กับปัจจุบันนั้นก็หมายถึงการใช้ชีวิตทุกๆชั่วเสี้ยววินาทีให้มีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หลักธรรมที่จะทำให้เราอยู่ในปัจจุบันนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากคำว่ามีอุปการะมากหมายความว่าธรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เราลืมตาดูโลกจนถึงลาจากโลกนี้ไปหลักธรรมที่ว่านี้ถ้าหากไม่มีแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นคนที่ขาดสตินั่นเองหลักธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างในที่นี้ก็คือเรื่องของสติสตินั้นแปลว่าความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมในการใช้ชีวิตในขณะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงอนุภาพของการอยู่ปัจจุบันก็หมายถึงการดำเนินชีวิตด้วยสติและสัมปชัญญะด้วยการให้สติและสัมปชัญญะมาทำงานตลอดทุกเสี้ยววินาทีของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ซึ่งเรียกชื่อพระสูตรว่าพัทเทกรัตสูตรพระสูตรนี้แปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการมีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็สามารถเจริญรุ่งเรืองได้ถามว่าเจริญได้อย่างไรเจริญได้เพราะเป็นการอยู่ด้วยสตินั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสถึงในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเวลาทั้ง3การเวลาคือการเวลาในอดีตการเวลาในปัจจุบันและการเวลาในอนาคตท่านให้เราปฏิบัติต่อการเวลาทั้ง3อย่างนี้ให้ถูกต้องในส่วนอดีตนี้นั้นท่านตรัสว่าอดีตการเวลาในอดีตหรือชีวิตของเราในอดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วให้เราคิดว่ามันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่ควรนำเอาเรื่องอดีตมาคิดมาค้นคิดให้เกิดจิตใจว้าวุ่นหรือวิตกกังวลในปัจจุบันแต่ให้เราศึกษาจากอดีตคือมองอดีตด้วยสติและสัมปชัญญะว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นมีอะไรบ้างที่เราทำดีและมีอะไรบ้างที่เราทำไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องแล้วเอามาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตปัจจุบันอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้ประสบในชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติอนาคตก็คือไม่ควรจะเอาเรื่องอนาคตมาคุ้นคิดให้มีความวิตกกังวลคือไม่เอาอนาคตมาคิดปรุงแต่งให้ชีวิตปัจจุบันของเรานั้นไม่มีความสุขแต่ท่านให้ปฏิบัติต่ออนาคตด้วยการคิดวางแผนชีวิตในปัจจุบันว่าเราจะดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้าในปีหน้าอย่างไรนี่คือวิธีปฏิบัติต่ออนาคตให้ถูกต้องส่วนการเวลาที่ถือว่าสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นย้ำมากก็คือการเวลาในปัจจุบัน
เพราะอะไรเพราะการเวลาในปัจจุบันคือสิ่งที่อยู่ในกำมือของเราเป็นเวลาที่อยู่ในกำมือของเราเป็นเวลาที่เราสัมผัสอยู่โดยตรงเป็นเวลาที่อยู่กับชีวิตของเราขณะนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันก็คือการเอาเวลาของปัจจุบันนั้นมาจัดการมาบริหารให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงในปลายปีนี้ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่2557และ2558ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลและเปลี่ยนผ่านชีวิตของคนทุกคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ด้วยช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เราจะเอาหลักของพระพุทธศาสนาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยสติและสัมปชัญญะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือหมายถึงให้เรานำเรื่องอดีตที่ผ่านมาในปี2557มาทบทวนเอามาเป็นบทเรียนเอามาศึกษาเพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินชีวิตในปีต่อไปในอนาคตและที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นเทศกาลที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกซึ่งในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง27ธันวาคมนี้ทุกๆคณะทุกสาขาวิชารวมทั้งในส่วนของวิทยาเขตด้วยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีเวลามีโอกาสจะมาเข้าร่วมการเจริญจิตตภาวนาทำให้ชีวิตของเรานั้นมีสติสัมปชัญญะที่เข้มแข็งในการที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขก็ขอประกาศเชิญชวนเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยากมาเข้าร่วมในการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมร่วมกับคณะนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง27ธันวาคมนี้นอกจากนั้นท่านใดที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลานานๆก็สามารถจะมาบำเพ็ญกุศลเขาเรียกว่ามาทำบุญถวายภัตตาหารหรือบริจาคสมทบทุนสนับสนุนในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้เรียกว่าเป็นการทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนั้นถือว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่จึงขอประกาศเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติการปารภธรรมในหัวข้อที่ว่าอานุภาพของการอยู่กับปัจจุบันไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร